ในขณะที่พักโทษเนี่ยถ้าไม่นอนที่บ้านที่แจ้งไว้กับกรมคุมประพฤติเนี่ยก็ต้องขออนุญาตว่าจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรแต่ไม่ได้ออกนอกประเทศเนี่ยก็สามารถขออนุญาตนะครับถ้ากรมคุมประพฤติรับทราบก็อนุญาตไปได้นะฮะจะไปไหนมาไหนได้แต่ต้องขออนุญาตไปช่วงระยะเวลาเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยรายละเอียดเขามีเขาจะมีการประสานงานและอีกประการหนึ่งคือร่างกายยังไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่ก็ต้องมีผู้คนที่มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพร่างกายหรือแพทย์พยาบาลอะไรต่างๆก็สุดแท้แต่จะหาไปนะครับคือตรงนี้ก็คือในการแจ้งเลยว่าไปกี่วันได้แค่นั้นใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเวลาแจ้งเราไม่ต้องกำหนดวันต้องกำหนดต้องมีรายละเอียดอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติก็เหมือนเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราจะลาโรงเรียน2วัน3วันหรือ1วันก็สุดแท้แต่เราก็ลาผู้กรมคุมประพฤติก็จะมีหน้าที่ดูเหมาะสมก็โอเคอนุญาตได้แล้วถ้าสมมติว่ามีคนไปพบหรือว่ามีสื่อไปดักที่ตรงที่เราจะทำบุญแล้วสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยได้ไหมได้เพราะว่าเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติเนี่ยเขาเขียนว่าอย่างไรเราก็สามารถทำได้